เมื <accurately S 2> ่อวานนี้ตำรวจทลายโกดังไปเจออะไรรู้ป่ะคอนแทคเลนแล้วก็น้ำยาคอนแทคเลนอตใหญ่นะครับหนีภาษีนำเข้ามาที่น่าตกใจก็คือไม่มีอยโอ้ห้ากลัวมากเลยนะคอนแทคเลน์ใช้กับตาเราเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจพ้น บุกทลายโกดังที่ว่านี้ครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุสาครโจงกระท่านนะครับนางสาวนาโบนะครับอายุ29แสดงตัวว่าเป็นคนดูแลโกดังนี้แล้วก็พาเจ้าหน้าที่ตรวจคนนะครับไปเจอนะครับสินค้าหนีภาษีนําเข้ามานะครับเป็นประเภทพวกคอนแทคเลน60,000กว่าชิ้นน้ํายาล้างคอนแทคเลนอีก12,000ชิ้นมูลค่ารวมหลายล้านบาทในกานครับ ซึ่งนะครับตัวนางสาวนาบยอมรับว่าเป็นเจ้าของสินค้าเหล่านี้ทั้งหมดนะครับคือหนีภาษีมาแต่ที่น่าตกใจก็คือไม่มีอยอยงนอกจากไม่เสียภาษีนําเข้าแล้วนะครับไม่มีอยอยด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนถ้าไม่เสียภาษีบางทีจะไปขออยอยมันก็ไม่ได้เราเลยไม่รู้ว่าสินค้าล็อตนี้มันเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพหรือเปล่าด้วยไหมลูกคือนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเตือนประชาชนบอกว่า เวลาจะซื้อคอนแทคเลนเนี่ยดูให้ดีๆนะคือพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าแม่ค้าที่ขายอยู่ในตลาดที่เขารับของดีมีคุณภาพมาเนี่ยเขาจะโดนแบบเหมือนหางเลขไปด้วยะแต่ตำรวจบอกว่าดูดีๆแล้วกันบางครั้งพวกคอนแทคเลนที่ขายอยู่ตามตลาดนัดตลายต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปเจอสินค้าพวกนี้เข้านะครับแล้วมันตรายบางทีถึงขนาดว่าทําให้กระจกตาเนี่ยเป็นแผล หรือบางทีเกิดการติดเชื้อถึงขั้นตาบอดได้เลยนะครับซื้อแบรนด์ที่ไว้ใจได้แหละซื้อในคลินิกร้านขายยานะคะหรือว่าในร้านขายแว่นใช่ก็ไว้ใจได้แล้วเขาก็บอกว่าให้สังเกตดูดีก็คือข้างกล่องมันจะต้องมีเหมือนสัญลักษณ์อยอ,อยู่อะอถ้าไม่มีก็อย่าไปซื้อมาใช้มันอันตรายจริงๆนะใช่คบางทีเราก็งงเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยกล้าซื้อมาใส่ในดวงตาของเราได้ยังไงอะ,ออะตาก็อักเสบนะคะ